โปรเจกต์นี้ใช่ไหมครับจริงๆโปรเจกต์นี้ต้องบอกว่าเป็นสเปเชียลโปรเจกต์ที่ทางค่ายได้สร้างขึ้นมาครับซึ่งก็หลักๆก็จะมีผมแล้วก็จะมีพี่ป้อนนบมีพี่หนุ่มสมศักดิ์แล้วก็มีน้องจักรจันทร์มาร่วมโปรเจกต์ด้วยอะไรเงี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ลูกทุ่งโดยเฉพาะเลยครับโปรเจกต์ลูกทุ่งโดยเฉพาะไหมจะมีกลิ่นของลูกทุ่งอยู่ครับแต่ก็มีความร่วมสมัยอยู่นั้นด้วยก็ด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเราเองก็เป็นนักร้องสตริงที่หลายๆคนมองว่าเราร้องลูกทุ่งได้เลยครับซึ่งมันจนผ่านมา3ปีแล้วก็ยังมีคนที่รอดูแล้วก็รอฟังเลยครับเราก็เลยคิดว่ามันอาจจะถึงเวลาละก็มีการคุยกันแล้วก็สร้างกันแต่ว่าจะให้ไปเป็นแบบลูกทุ่งเต็มสูบเลยเราก็คงไม่ถนัดด้านนั้นอะไรเงี้ยอย่างแต่ละคนนี่มีความแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมล่ะครับแตกต่างกันครับโดยส่วนตัวผมจะไม่ค่อยถนัดอะไรที่มันค่อนข้างจะโจ๊ะสามช่ามากเลยครับซึ่งก็เลยมีการดึงเพื่อนๆพี่น้องๆมาก็เป็นพี่ปอกับพี่หนุ่มมาด้วยเลยครับซึ่งก็ทำให้โปรเจกต์มันมีหลายมิติมากขึ้นถามเรื่องของเพลงเรานิดนึงครับเพลงแรกครับก็เรียกได้ว่าเป็นสไตล์เป็นบลูส์ลูกทุ่งครับเพราะว่าจะเป็นลูกทุ่งเต็มสูบเลยเราก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีกลิ่นของลูกทุ่งอยู่เพราะว่าเราสึกว่าเราเองก็รู้สึกเราอยากจะทำออกมาถ้าเกิดว่าเราทำได้อะไรเงี้ยครับซึ่งก็ออกมาก็ดีมากสมเป็นเพลงชื่อว่าหัวใจมีสายแทรกซ้อนครับซึ่งก็ชื่อก็เป็นแนวอย่างนั้นเลยก็ค่อนข้างตอบโจทย์และก็ตรงกับโปรเจกต์อะไรเงี้ยครับเป็นแนวโรแมนติกหรือว่าเป็นดราม่าดราม่าครับดราม่าเต็มสูบเลยฮะก็เหมือนกับเป็นค่อนข้างจะอกหักนิดนึงแล้วก็เนื้อหาก็จะพูดถึงอะไรที่มันโตขึ้นอย่างเงี้ยครับได้ร่วมงานกับน้องปลาครับเป็นพระเอกเราเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกครับ MV ตัวเองต้องเป็นพระเอกสิฮะก็สนุกดีครับสนุกดีแล้วก็แรกก็เกรงแรกก็เกรงแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับพอเริ่มเข้าที่ขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็โดนซีล่าสุดก็มีแบบเข้าใกล้กันอะไรเงี้ยครับก็เกรงขึ้นนิดนึงแต่ก็เลิฟไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะจะมีแบบมากกว่าวันนี้ไหมเมื่อกี้มากกว่าวันนี้ไหมที่เหลือจะเป็นเรื่องของกำลังล้วนๆแล้วครับเดี๋ยวจะมีแบบโดนกระทืบนู่นนี่อะไรครับซึ่งก็เนื้อเรื่องมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดราม่าแล้วก็มีความเรียลอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขินไหมเขินครับแรกเขินมากครับเขินมากก็โดนด่าว่าแข็งไปหลายรอบเหมือนกันเลยครับแล้วก็ล่าสุดก็มีครั้งนี้แต่ว่านอกนั้นก็คือสนุกครับสนุกเพราะว่าพี่น้ำตาลก็เป็นคนที่พอเราได้สัมผัสจริงแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็แบบว่าค่อนข้างจะเข้ากับเราได้ดีเลยครับห้าวขอโทษก่อนไหมคะว่าเข้าขาเลยมียกมือไหว้ครับมียกมือไหว้เพราะว่าเราห่างกันค่อนข้างหลายปีครับค่อนข้างหลายปีก็แต่ว่าพี่น้ำตาลก็พยายามบอกอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ในซีนอื่นเราอาจจะผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพอจะเอาตัวรอดได้แต่พอซีนนี้มันเป็นเลิฟซีนที่มันต้องเล่นช้าลงอะไรเงี้ยเราค่อนข้างจะช้านิดนึงครับไม่กล้าจูบจริงครับไม่กล้าขนาดนั้นจริงๆแล้วมันมีบทจูบจริง มีไหมแค่แบบใกล้ๆครับแบบว่าตอนแรกอาจจะแบบจมูกชนกันเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบไปไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยรู้มันเกรงอะไรเงี้ยสั่นเลยนะโอ้กระตุกเลยครับผมปากกระตุกเลยพี่น้ำตาลก็ปากกระตุกเลยพอเห็นเราเข้ามาเนี่ยครับแต่ก็แบบว่าสนุกดีพอร่วมกันแล้วมันก็สนุกดีครับเห็นว่านอกจากเป็นพระเอก MV แล้วเห็นว่าจะมีนี่นายแบบอ๋อก็จะเป็นปลายเมษายนนี้ครับก็จะไปเดินไทยแลนด์โชว์ที่ปักกิ่งอะไรเงี้ยครับใช่ไปได้ยังไงครับไปได้ยังไงก็มีผู้ใหญ่เขาก็ให้โอกาสครับเขาก็เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วที่เราได้ไปเดินที่สยามอะไรเงี้ยครับก็มีหลายๆคนแบบว่าชื่นชอบกันแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีการชวนบอกว่าทั้งนั้นไปเดินด้วยกันนะอะไรเงี้ยซึ่งตัวแทนไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับหน้าตาเราคงอาจจะเป็นแบบตัวแทนไม่ได้ประมาณนั้นครับไปร่วมเตรียมตัวไงบ้างคะนนต้องเทรนอะไรเตรียมตัวไงบ้างเหรอฮะอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้ครับพยายามแบบว่าพยายามก็ดูแลตัวเองให้ทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของหุ่นก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนเราก็การเผาผลาญเราค่อนข้างดีมากเลยครับก็เลยอาจจะต้องรอเวลาอายุ20 21ขึ้นไปอะไรเงี้ยถึงจะแบบเริ่มเล่นได้ต้องเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรใช่มั้ยต้องเพิ่มครับต้องเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าในร่างกายเราก็ไม่มีเรื่องของแฟตเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเป็นเวลาครับเพราะว่ามันก็ยังเรื่องของฮอร์โมนมันก็ยังมาจริงๆต้องแบบเรียนรู้ทักษะการเดินมั้ยครับเรียนรู้ทักษะการเดินมั้ยล่ะครับการเดินครั้งแรกของเราคือการทําการบ้านเองล้วนๆเพราะนั้นแล้วเราก็มีการทําการบ้านเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเรียกว่าโปรอินเตอร์ได้มั้ยคะยังครับผมว่าทุกวันนี้โลก
โลกมันกลมอยู่แล้วครับทุกคนสามารถแบบแชร์กันได้อยู่แล้วโลกมันแคบขึ้นเรื่อยๆซึ่งในเรื่องของการโกอินเตอร์ไม่โกอินเตอร์ผมว่ามันเรายังไม่กล้าเรียกขนาดนั้นหลังจากเดินแบบเราจะมีงานอื่นๆอีกมีงานอื่นๆอีกไหมเหรอครับก็จะเป็นเพลงหลักๆแล้วก็11กุมภาพันธ์นี่ก็จะมีภาพยนตร์ครับที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ปี57เลยครับทุ่งซิกเนเจอร์ก็จะเข้าฉายแล้วแล้วก็ก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ปลายปีก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ตลอดทั้งปีนี้ก็จะมีเรื่อยๆครับแน่นไหมยังมาได้อีกครับยังมาได้อีกครับเพราะว่ารสนิยมสูงครับงานก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นอย่างเราเองก็เคยป่วยอยู่ครับผมกลัวไหมคะว่าจะกลับมาป่วยกลับมาป่วยอีกรอบล่าสุดนี่ป่วยหนักป่วยหนักกว่าทุกครั้งปกติจะแบบป่วยไข้หวัดปกติครับแล้วก็เราป่วยบ่อยอยู่แล้วแล้วก็แต่ครั้งล่าสุดนี่มีเรื่องของเลือดอย่างเงี้ยครับที่มันแบบว่าเริ่มแบบผิดปกติเรานอนน้อยติดกันหลายวันซึ่งก็จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะว่างานเราก็ต้องทำเป็นอาการยังไงเป็นอาการยังไงคือเกือบช็อกครับก็คือไปโรงพยาบาลก็คือพอไปถึงจริงๆก็คือหมอแบบว่าวัดเรื่องของความดันเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจอะไรครับก็ขึ้นสูงเกือบช็อกคือเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำไหมเหมือนเลือดเหมือนเลือดติดเชื้อครับเหมือนเลือดมีแบบว่าไวรัสนิดนึงใช่แต่ว่าไม่ได้แบบว่ารุนแรงขนาดนั้นแต่มันก็มีโรคไหมไม่มีครับแต่เหมือนกับเราก็จะเป็นคนที่ทำงานอะไรเงี้ยครับทำงานแล้วก็เลือกช่วงนี้สอบม .6 นู่นนี่นั่นด้วยนะครับอย่างนี้ต้องรับงานให้น้อยลงนะครับผมรับน้อยลงไหมรับเยอะครับรับเยอะดีแล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบว่างเรารู้สึกพอมันว่างแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าพอนั้นแล้วก็นอกจากเรียนกับงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ทุ่มให้ต่อสิ่งนี้นอกจากหมอบอกให้ทำรักษาตัวไงบ้างหมอรักษาตัวยังไงบ้างก็นอนโรงพยาบาลไป3วันครับแล้วตอนนี้คือให้ทำไงต่อไประวังไงต่อไปก็ดูแลตัวเองครับล่าสุดก็เพิ่งไปเช็คอัพมามียาครับมียาอยู่แล้วก็ก็หายแล้วปกติไปนอนนานหรือยังไปนอนนานหรือยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับยังไม่ถึงอาทิตย์เลยก่อนน่าจะมาถ่ายอีกแป๊บนึงเพราะว่ามันต้องรีบมาถ่ายเอ็มบีครับก็เลยซุปกลางกองซุปกลางกองเหรอครับอ๋อฟุบกลางกองใช่ไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นครับคงไม่ถึงขนาดถ้าเรายังแบบดูแลตัวเองดีพออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันถึงขั้นนั้นก็เราต้องแบบอาจจะต้องเบรกใหม่แต่ตอนนี้ยังครับใช่เวลาเสร็จงานขนาดเช้าวันนั้นที่เราแบบอาการหนักครับผมยังไปถ่ายปกหนังสืออยู่เลยก็ถ่ายเสร็จหมอบอกว่าคุณยังไปทำงานอีกเหรออะไรเงี้ยคุณควรจะมาได้แล้วนะคุณจะช็อกแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับให้อยู่มันติดเชื้อ